การแก้ปัญหาของผู้นำของเราแบบเก่งคนเดียวรวบอำนาจทั้งหมดไว้ที่ตัวแต่ขาดความรู้ความเข้าใจขาดความสนใจที่จะรับฟังเสียงของประชาชนทุกวันนี้การบริหารงานจัดการของผู้นำอย่างท่านพลเอกประยุทธ์จึงมีสภาพเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนการทำงานแล้วถูกการแล้วถูกด่าประจำประจำทุกวันนี้ประชาชนต้องส่งเสียงกรนด่าที่กลั่นออกมาจากความขับแค้นของพี่น้องประชาชนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตกับอนาคตของตนเองและครอบครัวและคนที่เขารักประชาชนสิ้นหวังท่านประธานครับแต่ผู้นำของเราทุกวันนี้ยังล่าเริงยิ้มย่องจ้าจ๋าได้ตลอดเวลาแอบอ้างสร้างภาพและเอาความดีเข้าตัวขณะเดียวกันก็เกรี้ยวกราดกล่าวโทษโยนความผิดให้กับประชาชนรดทอนคุณค่าของประชาชนทั้งที่มีผู้คนในประเทศล้มตายเป็นใบไม้ร่วงทุกวันอย่างน่าอานาถทั้งนี้เรียนด้วยความเคารพว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะถามกราบเรียนต่อท่านประธานว่าสิ่งอันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้ยินหรือเปล่าทราบหรือไม่ท่านไม่สิ่งนี้บอกอย่างได้ชัดเจนว่าท่านไม่ได้มีประชาชนอยู่ในหัวใจเลยแม้แต่น้อยพลเอกประยุทธ์ท่านต้องยอมรับหรือท่านจะยอมรับหรือไม่ว่าคำกล่าวที่มีคนพูดอยู่เสมอว่าท่านใจดำไร้หัวใจความเป็นมนุษย์อีกทั้งโอ้หังคลั่งอำนาจผมเชื่อว่าท่านคงไม่ยอมรับแต่อันนี้นะท่านประธานครับมันเป็นคำอธิบายของตัวท่านอย่างชัดเจนที่สุดในเวลานี้และขณะนี้